ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาขับเคลื่อนงานโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยกำหนดเป็นโมเดลนะครับคือตำบลประสงค์โมเดลนะครับโดยการขับเคลื่อนจากโรงเรียนนะเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีเด็กเป็นแกนกลางโดยการที่เราไปรับฟังปัญหาจากการลงเยี่ยมบ้านเด็กของครูนะครับซึ่งจากปัญหาการลงเยี่ยมบ้านเด็กของครูเนี่ยเราพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เด็กจะอยู่กับปัญหาที่ครอบครัวที่หย่าร้างนะครับเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับผู้สูงอายุนะจึงทำให้ประสบปัญหาเนี่ยมาถึงที่โรงเรียนนะครับโดยที่คุณภาพชีวิตทางการศึกษาหรือว่าคุณภาพชีวิตในที่อยู่อาศัยเนี่ยนะมันส่งผลกระทบความเป็นอยู่ของเด็กด้วยนะครับเลยมาพูดคุยโดยผ่านศูนย์จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนตำบลในของตำบลประสงค์นะครับแล้วก็คณะทำงานระดับหมู่บ้านนะครับซึ่งวันนี้เราลงพื้นที่สองโรงเรียนหลักก็คือโรงเรียนบ้านคลองสงนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านคลองลอกนะเพื่อที่จะสอบถามปัญหานะครับของเด็กนะครับแต่ละโรงเรียนนะครับหลังนั้นเราก็จะเชื่อมต่อจากโรงเรียนไปสู่ชุมชนนะครับในพื้นที่เขตบริการการศึกษาของโรงเรียนนะเพื่อรับฟังปัญหานะครับของพี่น้องประชาชนในเขตบริการการศึกษาแต่ละหมู่บ้านนะครับซึ่งเราทราบว่าปัญหาหลักๆก็คือเรื่องช้างป่านะครับเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องปากท้องนะครับเรื่องอาชีพนะครับรวมถึงภัยแล้งนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆนะครับกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้นะครับเราก็จะนำไปสู่การที่เราจะทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหานะครับเพื่อที่จะแบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับส่วนราชการต่างๆนำไปสู่การแก้ไขนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่แก้ไม่ได้นะก็จะใช้วิธีจิตอาสาในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นการทำงานของวิธีของภาคประชาชนโดยการเสนอปัญหาตามความต้องการนะครับของประชาชนแล้วก็การแก้ไขปัญหาจากรัฐนะครับให้ตรงความต้องการของน้องชาชน